เข้าสู่ Channel Titan Universe นะคะกับดิฉันไตเติ้ลปิ่นปินัทสวัสดิ์วชัยนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมแล้ววันนี้นะคะเรานะคะอยากจะแนะนำนะคะต้นกำเนิดความมาเป็นมาเนาะของคือภาษาไทยเนี่ยรับภาษามาจากภาษาเขมรใช่ไหมคะอันนี้ขอเครดิตให้กับพี่ต่อเนาะในช่องฝารถ Channel นะคะ Thailand นะคะเราก็คือภาษาไทยเราอะรับอิทธิพลมาจากขอมแล้วขอมก็รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาที่มาจากอินเดียทุกคนก็เลยแบบคือถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่มีภาษาไทยอันนี้คือคำพูดไปต่อเลยนะซึ่งเราก็แบบฟังตอนนั้นเราแบบพีคมากนะคะรู้สึกแบบโอ้ my god มากนะคะโอเควันนี้ที่เราจะสอนคือมีเด็กหลายคนถามว่าทำไมพี่ถึงเลือกเรียนภาษาเยอรมันคะทำไมพี่ถึงเลือกเรียนต่อที่เยอรมันคะอ่ะเลือกเรียนภาษาเยอรมันทำไมหรอคะพี่เริ่มเรียนภาษาเยอรมันตอนที่พี่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีคาบเกี่ยวระหว่างปี1ขึ้นปี2เพราะว่ามันเป็นช่วงซัมเมอร์พอดีแล้วพี่ว่างคือว่างมากเพราะพี่ไม่ได้ลงเรียนซัมเมอร์เหมือนคนอื่นเนาะเพราะว่าพี่อยากหยุดอ่ะ3เดือนขอหยุดแบบนานๆไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเอาวะเรียนก็เรียนนะคะเพราะว่ามันเรียนแค่แบบวันละ2ชั่วโมงเองภาษาเยอรมันที่ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่ขายของให้เขาด้วยนะคะเอาดีจริงๆนี่พูดจริงอย่าถือว่าขายของเลยเออดีจริงๆโตมาก็เพราะว่าศูนย์ภาษาเกษตรนี่แหละเอาจริงๆโตมาจากทุกอย่างก็เพราะเกษตรศาสตร์นะคะอยากจะบอกอย่างนี้ว่าตอนที่เราตัดสินใจที่เราเลือกเรียนภาษาเยอรมันเพราะว่าวันนั้นเราข้อโอ้โหสมัยก่อนเนาะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองอะแบบเฮ้ยการหิ้วแล็ปท็อปมาเรียนที่มหาลัยเฮ้ยมันเรื่องใหญ่โตมากเพราะมันต้องใช้ปลั๊กไฟถูกปะมันยังตอนนั้นยังเป็นยุคเริ่มต้นของ iPad อยู่เลยนะแล้วก็เลยต้องไปใช้คอมในห้องสมุดนะคะเสิร์ชไปเสิร์ชมาเขาบอกว่าภาษาอังกฤษนะอ่ะจริงๆเราก็มีคอมนะทำไมเราไม่เสิร์ชให้ทุกคนดูนะ English อ่ะเสิร์ชเข้าไปนะคะ SH English นะเราจะดูวิกิพีเดียนี่ทุกคนกรี๊ดสลบโอ้ my god ไม่อยากจะกรี๊ดพีค English is a Germanic language โอ้จบเลยเจอประโยคแรกเนี่ยนะจบเลย has been other Germanic languages นี่แล้วเราก็คลิกเข้าไปอีกพอเขาพูดคำว่า West Germanic language ใช่ป่ะเราก็คลิกนะคะแต่เราเลือกตรงนี้มากกว่าเนาะถ้าเราจำไม่ผิดเราเลือกตรงไหนอะวันนั้นเลือกตรงไหนGermanic language คลิกลองคลิกดูว่ามันคลิกได้แค่ลองนี่เนาะ West Germanic language อันนี้คือ Germanic language พูดในประเทศไหนบ้างประมาณนี้เฮ้ยอินเดียก็มีบ้างเลยหรอเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ก่อนไม่ใช่วันนั้นที่เราหาไม่ได้หาแบบนี้เราจะต้องบอกทุกคนเลยนะแล้วเราก็เซิร์ชคำว่า German language เราเซิร์ชแบบนี้แล้วเราก็เข้าวิกิพีเดียทุกคนนี่นะเราก็เข้าวิกิพีเดียแล้วเขาก็บอกว่าเยอรมันเนี่ยเป็นภาษา West Germanic language แล้วก็จริงๆปีนู้นที่เราเซิร์ชหาข้อมูลอ่ะมันเป็นข้อมูลแล้วเขาเขียนประมาณว่า Indo-Germanic นะไม่รู้เขาเขียนตรงไหนแต่เขาเขียนว่า Indo-Germanic Indo นี่ไงทุกคน Indo-European อ๋อมีการเปลี่ยนคำเนาะเป็น Indo-European languagesพีคแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอาวะอินโดก็คืออินเดียแล้วเราก็เลยแบบภาษาอังกฤษมาจากภาษาเยอรมันเอาหรอวะเพราะฉันเรียนภาษาเยอรมันแล้วเราไม่ใช่แค่นั้นจะให้ดูอีก French French language เข้าไปเลยนะเพราะเราต้องเลือกแล้วเป็นภาษาโรมัน French เป็นภาษาโรมันเนี่ยเป็นภาษา Romance of เป็น Romance ofไม่ใช่ภาษาอันนี้โดยตรงนะเป็นภาษา Romance of เราก็เลยแบบไม่คิดยากเลยวันนั้นเราก็ตัดสินใจเรียนภาษาเยอรมันลงเรียนเลยนะไปสมัครเรียนแล้วเอาเงินไปจ่ายวันถัดไปนะคะสมัยก่อนแบบเฮ้ยมันยังไม่ได้มี iBanking เหมือนทุกวันนี้เว้ยเด็กๆโอเคป่ะแบ็คกลับมาที่นี่ปิดไปก่อนนะคะกลับมาที่นี่เยอรมันนะคะก่อนที่จะมาจากอันนั้นเนาะเราขอให้ทุกคนได้ดูข้อมูลประเทศไทยแล้วสักนิดนึงมีอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจมากที่มันเป็นต้นต่อว่าเฮ้ยมันจริงว่ะมันจริงที่รากศัพท์มันเป็นแบบนี้จริงๆอะให้ทุกคนดูเมืองแรกนะคะที่เราจะให้ทุกคน
นะคำศัพท์แรกสิงห์บุรีค่ะที่รักลพบุรีทุกคนเห็นคำว่าบุรีไหมบุรีแปลว่าเมืองเนาะสุพรรณบุรีสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีนนทบุรีนะดิฉันโตที่นนทบุรีนครปฐมราชบุรีนี่ไงที่รักราชบุรีกาญจนบุรีนะกาญจนบุรีเนี่ยของพวกเรานะคะแล้วก็อีกเมืองอีกที่หนึ่งที่สำคัญเนาะคือมีอะไรอำเภออุ้ยเขาก็ใช้นี่ที่รักเอาข้ามได้ไงที่ลูกเพชรบุรีแล้วก็มีอีกอำเภอหนึ่งนะคะอุ้ยสวยอำเภอนี้สวยของเนี่ยอำเภอปราณบุรีนะคำว่าบุรีเนี่ยเป็นต้นนะของคำว่าแบบเนี่ยชลบุรีจันทบุรีนี่ไงปราจีนบุรีโอ้ my god พีคนะทีนี้เลยอยากจะให้ทุกคนได้ไปสืบหานะคะรากของพวกเรานะคะเขาบอกว่ารากของพวกเรามาจากเขมรอ่ะรากมาเขมรเขมรจะมีคำว่าบุรีไหมอันนี้ไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนเลยนะอันนี้ไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนเลยนะบางทีเราอาจจะไม่เจอก็ได้นะถ้าไม่เจอเราอาจจะต้องยอมพ่ายแพ้ไปนะคะแล้วก็นะคะแต่เราจะใช้ความพยายามของเราให้ถึงที่สุดเนาะมีคำว่าบุรีตรงไหนบ้างอ่ะมาช่วยกันหาดิมาช่วยกันหาสันทอประตงกระแหลมอะไรเนี่ยบุรีเมืองของนาคสงบุรีเมืองจำปาสักยังไม่เจอคำว่าบุรีในแอเรียนี้เลยนะไหนลองเซิร์ชคำว่านครวัดได้ไหมคะแองกอร์วัดเขาใช้คำว่าแองกอร์แองกอร์วัดใช่ไหมใช่แองกอร์วัดไหนขอดูหน่อยนะขออนุญาตขออนุญาตนะคะฉันไม่เคยรู้เลยว่าแองกอร์วัดนี่คือแบบคืออยู่โลเคชันประมาณไหนเป็นวัดเนาะเป็นวัดมาก่อนเนาะนะเพราะเขาเป็นวัดนะคะแองกอร์วัดเป็นวัดแหละนะว่าทางขอบนี่เขามีอารยธรรมสูงส่งเหมือนกันเนาะดูดิเขามีการจัดวางผังเมืองตั้งสมัยก่อนแบบเฮ้ยสวยมากสวยเนี่ยดูดิมีการจัดแบบเฮ้ยเราเห็นเป็นร่องรอยอารยธรรมแบบร่องรอยของการแบบทำให้ตีกรอบอะทุกคนเห็นกรอบนี้ไหมที่รักทำไมคอมเราไม่ไปอ๋อไปละเสียมเรียบ International Airport อันนี้เป็นไรเหมือนคลองบึงเก็บน้ำหรอโอ้ไม่ใช่ที่รักเป็นในทางขอมเขาทำอุ้ยแม่โอ้ my god สวยมากสวยมากอยากไปเลยอะอันนี้ก็แบบดูดิเขาจัดเป็นแบบเป็นทางตรงๆเป็นอะไรแบบนี้เฮ้ยมันเป็นการวางผังเมืองเฮ้ยสมัยก่อนทำได้ขนาดนี้คือเก่งมากนะเดี๋ยวเรากลับเข้าเรื่องค่ะเราจะหาคำว่าบุรีไม่ใช่หรอคะอันนี้คืออะไรเนี่ยขอดูนิดนึงอ๋อตนเลสาบโอเคแต่เราหาคำว่าบุรีไม่เจอเราหาคำว่าบุรีหรือว่าเราจะเซิร์ชคำว่าบุรีและแคมโบเดียแล้วก็มีวิธีลัดของเรานะคะฉลาดปะล่ะฉลาดปะล่ะไม่มีจริงๆอ่ะมาเข้าประเทศไทยได้ไงลูกนะคะปุรีหรือว่าใช้ตัวพีปุรีแคมโบเดียจะเจอปะปุรีปุรีปุรีแคมโบเดียปุรีไม่มีจริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วนะเออหาไม่เจอจริงๆอ่ะหุ้ยแต่สวยมากผังเมืองเขาทำได้สวยจริงยอมรับเลยอ่ะอารยธรรมสูงมากอ่ะเอาเถอะหาบุรีที่นี่ไม่เจอก็มีบุรีรัมย์นะโอเคป่ะอย่างน้อยก็มีบุรีรัมย์ไปเดี๋ยวทีนี้เราจะขึ้นนะคะมาหาต้นกำเนิดนะคะที่อินเดียโอ้โหแค่มาถึงนี่เมาส์ชี้อัตโนมัติเมาส์โดนนี่เราไม่ได้ตั้งใจโดนนะหนูไม่ได้ตั้งใจโดนนะคะโอเคป่ะปัวปุรีปุรีบัวบัวบัวไรบัวไรบัวไรบัวนนทบัวนนทบัวนะฮะบัวรัมบัวรัม
ไรปัวน่าจะรากเดียวกันนะคะสิงบุรีสิงบุรสิงบุรสิงบุรไรปัวอะไรประมาณนี้น่าจะรากเดียวกันนะฮะปัวปัวเนี่ยใจปัวอู้ปัวเยอะมากปัวเยอะมากดูดิปัวโอ้มายก็จบนะคะพอเอานี่เมืองใหญ่ด้วยนะคะนาคปัวปัวนี่เมืองใหญ่มากจริงๆเมืองนั้นที่เรารู้จักนะเราเคยได้ยินผ่านๆคือเมืองใจปัวคือเมืองใจปัวเราอยากรู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนเมืองใจปัวขอเซิร์ชนิดนึง JAIPUR รู้สึกว่ามีสายการบินแห่งชาติของไทยนะบินมาที่นี่ด้วยใจปัวแต่เป็นสายการบินแบบการสายการบินแห่งชาติของเราสมายล์นะคะบินที่นี่ด้วยนะใจปัวความสำคัญคืออะไรอ๋อเพื่อนเราเคยมาเราเคยเห็นรูปใน Instagram จริงเอาสวยอยู่นะเป็นเมืองทางแบบภูเขาเหรอคะเราโดยส่วนตัวเราเป็นคนชอบทะเลนี่ขอบอกเลยนะมุมไบสวยแบบไหนไหนขอดูมุมไบนิดนึงสิมุมไบอุ้ยสวยนะอุ้ยสวยอารยธรรมสูงส่งมากดูดิตึกสวยมากเฮ้ยอยากไปอ่ะเห็นแล้วอยากไปเลยอ่ะมุมไบนี่ถ้าจำไม่ผิดนะมุมไบคือเป็นเมืองที่บริษัทบริษัททางด้านคอมพิวเตอร์นะใหญ่ๆมาตั้งตรงนี้เยอะมากมุมไบมุมไบอ่ะมุมไบ GOA GOA ชื่อแบบฝรั่งเนาะพอแล้วไหมเนี่ยดูสิศรีลังกายังมีคำว่าปุระเลยเนี่ยอนุราชปุระโอ้ my god ชื่อแบบฉันอ่านได้อ่ะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตมากสินนาพันธิวิริชวิริชันพันธิวิริชันวาวุนิยะอะไรเนี่ยเราอ่านพอได้นะคนไทยเราอ่านพอได้นะโอ้รามณะทาปุรัมคนไทยเราอ่านพอได้นะคะไปเดี๋ยวเราจะขึ้นนะคะจากเยอรมันเราจะหอบข้าวหอบของนะลงเรือแล้วอ้อมผ่านแหลมคูดโฮเพราะสมัยก่อนยังไม่มีคลองสุเอตคลองสุเอตอยู่ตรงนี้สมัยก่อนยังไม่มีคลองสุเอตเราก็ต้องผ่านแหลมคูดโฮขึ้นมานะคะผ่านขึ้นมาผ่านได้เอาโชคดีมากเรียกว่ากูดโฮปไงเพราะว่าสมัยก่อนแบบคลื่นตรงนี้มันแรงมากๆเนี่ยตรงนี้มันแรงมากๆแล้วแบบเราคิดว่ามันไม่น่าจะใช่คลื่นนะเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอันนี้มากกว่าเนี่ยแบบทางด้านแบบภูมิประเทศเนี่ยใต้ดินใต้น้ำตรงนี้มีแบบเป็นจุดๆแบบนี้เราคิดว่าเรือน่าจะไปชนแล้วคงจะไม่รอดเราเดาว่านะเราเดาว่าเนี่ยดูสิตรงนี้ไม่มีความโขดเยอะมากเนี่ยดูดิเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นคนโชคดีที่รอดมาทางนี้ไหมแล้วก็แบบทะลุออกตรงนี้ขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยเนาะก็เลยรอดนะคะก็เลยมีชีวิตผ่านมาได้ก็เลยตั้งว่า Good Hope ให้พวกเราได้รู้นะคะแล้วก็มาลงที่เมืองท่าที่เยอรมันความสำคัญของคำบวกเราขอเข้าไปดูนิดนึงได้ไหมว่าเก่าแก่ถึงปีไหนเก่าแก่ปีไหนเขาบอกไหม 18th centuryเขาพูดประมาณนี้ว่า 18th century ไหนเราขอไปดูความเก่าแก่ของอินเดียแต่มีคนบอกว่าอินเดียนะคะมีความเก่าแก่นะคะคือวันนี้เราพี่ดูคลิปนะคะของพี่ฟาโรส People You May Know นะคะก็มีอาจารย์ที่คณะอักษรนะคะสาขาทางเอเชียใต้นะคะมาให้ความรู้กับพวกเราเนาะไหนขอดูหน่อยเมืองที่แบบเราคิดว่าน่าจะเก่าแก่ที่สุดของอินเดียเธอคิดว่าจะเป็นเมืองอะไรตามความรู้สึกตาม feeling เลย feeling เราคิดว่าน่าจะเป็นเมืองแบบพาราณสีอะถ้าเราแตะพาราณสีโอ้ my god พระพุทธองค์ทุกคนไหว้นะคะทำไมเรามีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเข้าใกล้พระพุทธเจ้ามากเลยอะพอคลิกเมืองนี้โอ้ my god 11th century before Christ จบนะวัฒนธรรมอินเดียนี่แบบเก่าแก่กว่ายุโรปจริงอ่ะถ้าจะพูดแบบนั้นเอาจริงก็จริงอ่ะเชื่อละนะคะมิน่าถึงแบบเอาภาษามาไว้ตรงนี้ได้แล้วเราคิดว่าน่าจะมีคนมาลงเมืองท่านะก็คือขึ้นเรือมานะคะสังเกตเห็นอ่ะตรงนี้ก็มีคำว่าบวกทุกคนเนี่ยโกลเด้นบวกเนาะเขาน่าจะคนอินเดียน่าจะเดินทางแล้วมาลงตรงนี้เราเดาว่าแล้วก็น่าจะลงที่ฮัมบวกด้วยนะความรู้สึกเรานะคือ feeling ของเราที่มีความที่เรารู้สึกว่าคน
คือเราจะอธิบายทุกคนยังไงดีอ่ะเฮ้ยเรื่องนี้มันแบบ feeling มันคือมันเป็นสิ่งที่แบบอ่ะเราจะพูดความจริงเราจะไม่โกหกทุกคนเพราะว่าทุกคนชอบความเรียวใน YouTube Channel ของเรานี่โชคดีไปนะที่ไม่ได้เห็นหน้านี่เล่าเห็นหน้านี่แบบโอ้ my god หนูจะแบบกีสลบกันมากนะคะอาจจะปิดแล้วก็ไม่ฟังเลยเพราะว่ามันจะเกินเหตุนะคะคือว่าเราเดาว่านะอาจจะจริงก็ได้เพราะว่าเราเคยเจอหนุ่มอินเดียอ่ะเราต้องพูดเราเคยเจอหนุ่มอินเดียหนุ่มอินเดียเนี่ยเราต้องพูดก่อนหัวนมอ่ะผู้ชายนี่เราพูดทั้งหมดที่ผู้ชายหมดเลยนะหัวนมของผู้ชายอินเดียก็คือสีคำคำจริงซึ่งแบบอารมณ์เหมือนแบบหนุ่มเขมรหนุ่มไทยหนุ่มลาวอ่ะจริงนะถ้าเขาบอกว่าเขมรมีการรับวัฒนธรรมจากอินเดียถ้าเราจะพูดวัฒนธรรมเราว่าน่าก็น่าจะมาจากคนด้วยเพราะคนเป็นคนเอาภาษาไปนะถ้าไม่มีคนก็ไม่รู้จะเอาภาษาไปได้ยังไงเราเดาว่านะแล้วเราก็ดูวิธีการเราดูเช็คแล้วเราเช็คจากตรงนี้เราเช็คก็คือว่าผู้ชายเยอรมันหรือทางแบบทางตรงเนี้ยโปแลนด์เช็คปรากออสเตรียอะไรทั้งหลายเหล่านี้รวมถึงสวิตเซอร์แลนด์บางส่วนนะบางคนเพราะว่าเราไม่ได้ไปเห็นหัวนมของผู้ชายทุกคนหรอกนะบางทีเราก็เห็นตามที่แบบยังไงคะเห็นใน Instagram บ้างอะไรแบบเนี้ยโอเคปะแล้วเราก็เลยวิเคราะห์ว่าเฮ้ยทำไมหัวนมของผู้ชายยุโรปอ่ะมันไม่หัวนมอมชมพูทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าเราอ่ะคนไทยอ่ะเราอยากให้หัวนมพวกเราอ่ะอมชมพูมากพวกเรามีการไปเลเซอร์กันด้วยนะนี่คือเรื่องจริงนะเรื่องเราไม่ได้ทะลึ่งเราไม่ได้ทะลึ่งพูดความจริงแต่ว่าผู้ชายแอร์เรียเนี้ยหัวนมดำหมดจริงเรางงมากเนี่ยผู้ชายเนี่ยหัวนมดำหมดเลยเราก็ไม่เข้าใจเนี่ยเอ้ยเมาส์เป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยเลิศอ่ะแต่ว่าเรามีแต่ให้ทุกคนหนึ่งแต่เรามีแต่ทุกคนหนึ่งแต่ว่านะคะแขกเราต้องอธิบายแบบนี้นะต้องอธิบายแบบนี้เฮ้อถ้าอธิบายนี่ทุกคนจะต้องคิดว่าแบบดิฉันประสบการณ์ช้ำชองมากเลยอะเอาเถอะไม่เป็นไรมันเป็นความรู้ทั้งนั้นเลยอะจริงต้องแบ่งปันกันว่าความรู้เนี่ยจะมาเก็บคนเดียวไม่ได้หนุ่มยิวที่มาจากเยรูซาเล็มอะไรแบบนี้หนุ่มคือบางทีก็เคยเจอแขกเลบานอนแขกยิวแขกทางด้านแบบอารมณ์ประมาณแบบจอร์แดนเนาะแขกซีเรียทุกคนแขกประมาณตรงเนี้ยหัวนมชมพูจริงนี่ไม่ใช่แค่ตรงนั้นเราอยากจะแนะนำอีกต่างหากอุ้ยไม่อยากจะแนะนำเป็นการชี้โพรงให้กระลอกไงไม่รู้อะเดี๋ยวเรากำลังหาประเทศนั้นอยู่อะไม่รู้ประเทศนั้นอยู่ตรงไหนมันชื่อประเทศอะไรนะเราเคยเจอหนุ่มจากประเทศนี้หัวนมชมพูคือเอาอารมณ์ประมาณว่าคนที่มาจากแอเรียตรงนี้หนุ่มยูตรงนี้คือบางทีที่เราเห็นว่าแบบเราเลบานอนเนาะไหมหรือซีเรียเนี่ยแหละจำไม่ผิดตรงนี้เราเคยเจอผู้ชายที่มาจากแถวนี้คือแบบหัวนมอมชมพูเรากีสลบมากเพราะเราไม่เคยเจอมาก่อนนะผู้ชายยุโรปเนี่ยไม่มีผู้ชายยุโรปหัวนมชมพูนะต้องพูดแบบนี้เลยนะยิ่งฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนี่ยโอ้โหอิตาลีนี่ยิ่งแบบโอ้ my god เลยอะเฮ้อจริงเฮ้อดำกว่าคนไทยอีกนะหัวนมผู้ชายอิตาลีอะดำกว่าหัวนมเราอีกนะแล้วแบบโอ้ my god เฮ้ออันนี้คือพูดนะปี2021นะคะที่เรายังไม่ได้ไปเลเซอร์ให้หัวนมเรามันชมพูนะถ้าเราไปเลเซอร์แล้วนี่อีกเรื่องนึงตอนนี้ยังไม่ได้เลเซอร์คือเกิดมาเป็นแบบนี้นะสีมันไม่ได้สีอมชมพูอ่ะแต่เราอยากให้มันอมชมพูเข้าใจปะเนี่ยคนทางเนี้ยแบบหัวนมอมชมพูเนี่ยอารมณ์ประมาณแบบเราหาเมืองไม่เจออ่ะอาร์เมเนียอาร์เมเนียอยู่ไหนอ่ะหนุ่มอาร์เมเนียเราเคยเจอหนุ่มอาร์เมเนียหัวนมชมพูเหมือนกันเราก็ตกใจมากเราแบบชอบมากกีสลบไม่ใช่อาร์เมเนียอาร์เมเนียก็ไม่ได้ชมพูนะเฮ้ยเดี๋ยวอัลบาเนียเซิร์ชถ้าหาไม่เจอก็เซิร์ชลูกอัลบาเนียอัลบาเนียอยู่ตรงไหนอะอยากรู้เหมือนกันอ๋ออยู่ยุโรปตรงนี้หรอเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายตรงนี้ก็หัวนมชมพูจริงอ๋อหรอตรงนี้ก็หัวนมชมพูหรอ
เพราะว่ากรีซบางคนมันไม่หัวนมชมพูไงอันนี้เราเรียนวัฒนธรรมภาษาเราเรียนกันไปถึงวัฒนธรรมเลยนะคะภาษาและวัฒนธรรมมันเกี่ยวข้องกันนะแอลเบเนียติดทะเลด้วยหรออุ๊ยอยากไปเที่ยวเลยอ่ะผู้ชายหัวนมชมพูที่รักผู้ชายหัวนมชมพูประเทศอาจจะไม่ได้เจริญมากมายนะถ้าเทียบกับยุโรปตะวันตกแบบเยอรมันสวิสแต่ว่าผู้ชายหัวนมชมพูนะคะแต่บางทีเขาก็มาเรียนหนังสือมาทำงานที่นี่นะก็อาจจะเจอก็ได้ถ้าหนูมีโชคดีนะคะอ่ะตรงนั้นไม่เท่าไหร่เมื่อกี้เราผ่านที่อินเดียคำว่าบวกมาใช่ปะเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนดูเนี่ยที่เราให้ดูเนี่ยโกลเด้นบวกจริงๆหนุ่มสวีเดนน่ะหนุ่มสวีเดนเราก็งงมากทั้งที่เขาว่าผมบลอนด์แต่หัวนมเขามันไม่ชมพูเราก็งงมากจริงเพราะเราเคยไปเที่ยวสต็อกโฮมจริงเราเคยไปเที่ยวสต็อกโฮมแล้วมันเป็นงานเกย์อ่ะมันเป็นงานเกย์ไพรด์มันเป็นงานไพรด์เรียกเกย์ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทั้ง LGBT เนาะสมัยนู้นอ่ะคือผู้ชายก็หัวนมไม่ชมพูซึ่งเราก็งงมากโคเปนเฮเกนก็ไม่ชมพูเราก็งงมากเราคิดว่าน่าจะแบบน่าจะมีต้นตออารยธรรมเดียวกันน่ะคือน่าจะเป็นคนอินเดียอพยพขึ้นมาอันนี้จากมั่วทั้งนั้นเลยนะทุกคนไปเปิดวิกิพีเดียดูเอานะนะคะครูก็จะไปเปิดอีกทีเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยต้นกำเนิดของคนเยอรมันเนี่ยมาจากไหนกันแน่อยากรู้จริงๆอยากรู้เหมือนกันหรือบางทีอาจจะมีคนอยู่ที่นี่อยู่แล้วและมีการผสมกับทางอินเดียก็เลยมีการหัวนมชมพูก็อาจจะเป็นไปได้เพราะบางทีเราก็เจอผู้ชายเยอรมันที่หัวนมไม่ดำก็มีคือหัวนมแบบเฮ้ยอีกนิดนึงก็ชมพูเลยนะจริงเราก็งงมากเฮ้ยมีได้ไงซึ่งอาจจะเป็นแบบไม่ได้มีการผสมกับอินเดียก็ได้อันนี้เดาเฉยๆนะอันนี้เราเดาเฉยๆนะคะส่วนเนเธอร์แลนด์อ่ะด้วยความที่ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าดัตช์เขาเคยไปเอาอาณานิคมทางตรงเนี้ยมานะอาณานิคมทางอินโดนีเซียเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าคำบางคำในภาษาในที่ประเทศอินโดนีเซียนะอยากจะให้ทุกคนดูจริงๆแล้วมันจะคำบางคำเราเคยไปเที่ยวอินโดนีเซียคำบางคำนะมีคำคล้ายๆเหมือนอยู่ยุโรปเลยผมว่าเขามีการหยิบภาษาดัตช์ไปใช้อ่ะอันนี้ผ่านเนาะอย่าเยอะมากนะคะเอากำลังดีกำลังงามดีกว่าดีไหมเนาะเอากำลังดีกำลังงามดีกว่านะอย่าลึกมากคิดเลยแค่คือเราต้องการแค่จะบอกว่าบางทีคือคนเนเธอร์แลนด์อ่ะผสมกับคนอินโดนีเซียเยอะมากนะแล้วถ้าหนูจะเจอหนุ่มดัตช์ที่แบบหัวนมไม่ชมพูก็อย่าตกใจเพราะว่าเขาอาจจะมีการผสมกับอินโดนีเซียมาแล้วเยอะมากเหมือนกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงแหละแต่บางทีก็ผู้ชายก็มีนะเราเคยเจอผู้ชายที่เป็นตุรกีแล้วแม่เป็นเยอรมันคือพ่อเป็นตุรกีแม่เป็นเยอรมันเยอะมากนะเนาะซึ่งเขาก็จะออกมาแบบคุณสมบัติทางร่างกายลักษณะทางกายภาพความเป็นชายอ่ะมันจะมีความเป็นตุรกีสูงกว่ายุโรปจะต้องอธิบายทุกคนแบบนี้นะทั้งคือยังไงเราจะอธิบายยังไงความสูงหรือสีผิวหรือสีลูกตาอะไรประมาณนั้นหรือสีผมจะมีความแบบตุรกีเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างเอเชียและยุโรปนะคือแบบตรงเนี้ยครูเคยไปเที่ยวแล้วนะตรงเนี้ยเนี่ยช่องแคบตรงเนี้ยนะคะบอสฟอรัสเนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่นะคะครูไปมาแล้วนะคะคือแบบข้ามจากเอเชียมายุโรปครูเดินข้ามแล้วนะสนุกดีนะเนี่ยครูข้ามสู่สะพานนี้แหละครูข้ามสะพานนี้แหละนะคะเอาเป็นว่าโอเคอย่าเยอะมากนะคะทุกคนอยากรู้ความจริงคืออะไรที่พูดกันมาตอนนี้อยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเยอรมันเนี่ยมีเมืองคำว่าบวกเยอะมากเหมือนกันเริ่มเมืองแรกเลยนะเริ่มจากข้างบนลงมาข้างล่างสมมตินะเพราะว่าส่วนใหญ่คนน่าจะเดินทางด้วยเรือสมัยก่อนแล้วท่าเรือแถวนี้นะเขาน่าจะลงทางนี้มากกว่านะทุกคนเห็นไหมคะฮัมบวกโอเดนบวกพาเพนบวกนีนบวกบวอฟส์บวกอะไรบวกอีกมาร์กเดบวกแบนบวกโอ้ my god โอ้บวกเยอะมากเราไม่เคยรู้จักเลยนะเมืองพวกนั้นอะรู้จักแค่แบบฮัมบวกโอเดนบวกอะไรอย่างเงี้ยนะบวอฟส์บวกเนาะคาเซลเกอร์เทนตืดอะไรนี่ไงทุกคนอีกเมืองที่น่าสนใจอยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยทางนี้ก็มีอยู่ชื่อนึงนะดูอิสบวกนะคะทางล่างก็มีนะอย่าว่าแค่ข้างบนมีนะข้างล่างก็มีนะฟรายบวก
เรเกนส์บวกเราเคยเรียนเลยเอ้ยไม่ใช่เคยเรียนเราว่าเรเกนส์บวกสวยเคยไปเที่ยวเราเรียนที่นี่ค่ะพาเซานะคะตอนนี้เราอยู่ที่พาเซานะคะตอนปริญญาตรีเราจบที่นี่นะคะอินโกสตัดนะคะอยู่ใกล้มิวนิกแค่นิดเดียวครึ่งชั่วโมงนะคะเดินทางไปมิวนิกนะคะอีกที่หนึ่งราเวนส์บวกทุกคนดูแบบอารยธรรมจากข้างบนลงมาถึงข้างล่างเลยนะไหนเรามาลองมาดูสวิสเขาว่าสวิสแบบเราวัฒนธรรมเยอรมันก็ไม่ได้เยอะมากนะเนี่ยขอมาดูหน่อยว่ามีคำว่าบวกไหมในสวิสไม่เจอนะคะเขามีภาษาของเขาเป็นภาษาสวิสเจอร์แมนนะคะเราก็ประมาณนี้ทุกคนเนี่ยคือทุกคนเท่าที่เรารู้ก็ว่าเบเนลักซ์เนาะเขาเรียกนะคะ3ประเทศเนี้ยเพราะว่าถ้าเทียบกับเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยเล็กมากดูดิเล็กมากเขาก็เลยต้องรวมตัวกันเนาะตั้งแต่อดีตแล้วรวมตัวกันเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจต่อรองกับประเทศใหญ่ๆเขาก็เลยตั้งเป็นแบบเหมือนแบบสหภาพเล็กๆสมัยก่อนเนาะแบบเบเนลักซ์อะไรแบบนี้เขาเลยตั้งแบบเป็นองค์กรเบเนลักซ์เพื่อเอาไว้ต่อรองกับชาติใหญ่ๆมหาอำนาจสมัยก่อนทุกคนรู้ใช่ไหมว่าฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษเนี่ยเป็นมหาอำนาจมากรัสเซียด้วยเขาก็เลยต้องเอาไว้ต่อรองนะคะต้องรวมตัวกันแล้วไว้ต่อรองเพราะเขาไม่อยากจะไปเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสกับเยอรมันไงไม่อยากเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษด้วยก็เลยต้องรวมตัวกันเนาะแต่ละประเทศเนี่ยเบลเยียมก็มีนะคะเป็น Kingdom of Belgium นะถ้าเราจำไม่ผิดนะลักเซมเบิร์กเขาไม่ได้ชื่อว่าเขาใช้ชื่อว่า Kingdom ไหมอะไม่รู้แต่ว่ามีกษัตริย์จริงแล้วก็เนเธอร์แลนด์ก็คือเจ้าชายฟิลิปเนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะที่ขึ้นครองราชนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าแถวนี้มีเมืองชื่อว่าบวกบวกไหมอันแวบตรงนี้เริ่มเป็นภาษาแบบแฟลมิชเนาะเขาจะไม่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในแอเรียตรงนี้นะเนี่ยเบลเยียมเนี่ยมีเส้นแบ่งประมาณนี้มีเส้นแบ่งประมาณนี้นะคะเบลเยียมอ๋อลอตเตอร์ดามอุ๊ยเป็นเมืองชายแดนอันแวบเนี่ยเป็นเมืองแบบชายแดนนะคือใกล้กันนี่คือเป็นฮอลแลนด์แล้วนะอ๋ออย่างนี้หรอมิน่าเขาถึงใช้ภาษาเดียวกันแต่สำเนียงคนละสำเนียงกันกับฮอลแลนด์นะคะเขาใช้ภาษาดัตช์เนี่ยเมืองที่อยู่ทางเนี้ยอันแวบเนี่ยพอดีเรามีน้องคนนึงนะคะที่สนิทกันนะคะน่ารักมากนะคะอยู่เมืองอันแวบนะคะคนฝรั่งคนฝรั่งนะก็ไหนลองมาดูบวกบวกมีบวกบวกไหมแถวนี้มีคำว่าพอร์ตมันนี่มันเริ่มดันเคิร์กแล้วนี่มันจะเริ่มไปเซนเฮ้ยฝรั่งเศสแล้วนะบวกบวกมีไหมอ่ะโอ้บวกที่รักมีโอสบวกไงไหนดูอีกใจเย็นๆตาลายมากเลยเนี่ยตาลายมากเลยนะคะแต่ว่าต้องทำนะเพราะว่าเฮ้ยต้องสอนให้คนได้มีความรู้มากขึ้นเปิดโลกไหนเรามาดูประเทศฮอลแลนด์ว่ามีบวกบวกบ้างไหมกราเวนรินน่าจะรายมันจะคำว่ารายเนาะแม่น้ำรายทุกคนแม่น้ำรายแต่คำว่าบวกเรายังหาไม่เจอนะในประเทศนี้อาจจะต้องขึ้นไปข้างบนไหมคะโกลนิงเงนไม่มีบวกเลยอะไม่มีบวกอีกแล้วอาจจะได้รับวัฒนธรรมอินเดียน้อยเดาว่าแบบนั้นนะเดาว่าเนาะหรืออาจจะได้หรืออาจจะรับมาแล้วแต่ในอนาคตถัดไปเนี่ยมีการรับวัฒนธรรมของที่อื่นมาอีกนะก็เลยแบบเอามาทับชื่อเก่าเดิมไม่มีชื่อเดิมใช้แล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยดูสบวกเยอรมันเนาะก็เยอรมันมีอะไรอีกโคโลนบอนเนาะสมัยก่อนแอเรียประมาณเนี้ยตรงเนี้ยเป็นแอเรียที่สำคัญมากทางอุตสาหกรรมของเยอรมันเนาะเขาผลิตเหล็กนะคะอุตสาหกรรมเหล็กกล้าอะไรประมาณเนี้ยใครจะเคยได้ยินเนาะนะคะที่เคยเรียนภาษาเยอรมันหรือแบบประวัติศาสตร์ริมบวกไงบวกเฮ้ยเยอรมันมีบวกเยอะมากเมื่อกี้เราก็เห็นบวกอะไรเนี่ยซีเกนตาลายแบบบวก
บวกอันนี้ก็บวกทุกคนมันเป็นรากเดียวกันอะบวกบุรีอะเออมันเป็นรากเดียวกันจริงเนี่ยขึ้นมาตรงนี้อีกเส้นหนึ่งเนี่ยเอออันนี้เมืองเนี้ยสวยนะอยากให้ทุกคนเห็นเอออยากขอโชว์หน่อยขอโชว์เนี่ยเมืองมาบวกทุกคนนะคะเป็นเมืองมหาลัยสำคัญอีกเมืองหนึ่งเนาะเนี่ยสวยไหมสวยเนาะเนี่ยประมาณนี้ทุกคนลองไปหาดูกันนะคะรูปนี้สวยรูปนี้สวยโอเคเนาะประมาณนี้ค่ะนะเยอรมันเราพูดถึงเยอรมันเราไม่พูดถึงอังกฤษไม่ได้เลยเพราะว่าวัฒนธรรมอังกฤษรับไปจากเยอรมันไหนเราขอดูนิดนึงว่ามีเมืองอะไรที่คล้ายๆบวกๆไหมอุ๊ยนี่ไงบูรีฟานเบโรนี่ไงจริงๆด้วยชาร์ฟเทสบูรีนะบริสตอลแบธเพื่อเราเคยไปเรียนที่นี่โอ้สวยมากเราเห็นรูปใน IG บ่อย เนี่ยบูรีทุกคนเอาเป็นว่าวัฒนธรรมมาจริงๆเขามาจากเนี่ยดูดิบูรีเฮ้ยมันเยอะมากเมลเบิร์นเราคิดว่าเมลเบิร์นก็น่าจะมาลากจากเดียวกันคำว่าบูรีเหมือนกันนะเบิร์นเมลเบิร์นเมลเบิร์นบูรีเฮ้ยมันได้อ่ะจริงเนี่ยบูรีบูรีเยอะมากอ่ะจบอ่ะมีการอะไรอีกไหนดูซิมีอีกไหมโคเชสเตอร์โอ้โคเชสเตอร์อยู่ตรงนั้นหรอโอ้ไม่เคยรู้เลยเพราะว่าเคยดูมหาลัยที่ว่าคิดว่าจะเป็นแลกเปลี่ยนไหมมันเคยคิดแต่ว่าตอนไปอยู่ปริญญาตรีนะคะเมลเบิร์นโอ้เขาเราหยิบไปใช้ที่ออสเตรเลียด้วยเนี่ยเวลลิงเบโรว์พีเตอร์เบโรว์เนาะอะไรประมาณนี้ที่รักเนี่ยนิวฮาร์เบโรว์อะไรประมาณเนี้ยโอ้เขามีการยกคำไปใช้จริงๆนะมีมันมีวัฒนธรรมเอาไปจริงๆมีจริงๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอย้ายนะคะนะพาทุกคนนะคะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาที่อเมริกาทางฝั่งแบบที่อังกฤษมาตั้งรกรากอังกฤษอ่ะมาตั้งรกรากอารมณ์ประมาณแถวๆข้างบนตรงนี้ Connecticut Hartford New Haven โอ้ my god ใช่เลยHaven New Haven New London โอ้ใช่เลย Norwich โอ้ชัวชัวเข้ามาตั้งโลกล่ากันแถวนี้ New York New York นี่ก็ใช่เหมือนกันนะ York เฮ้อมันเป็นยอร์กใหม่ไงที่รักเป็นยอร์กใหม่มีแฮมตัน East Hampton อังกฤษมาตั้งแถวๆนี้เพราะฉะนั้นแถวๆนี้จะต้องมีคำว่า Bury Waterbury โอ้ my god มีจริงมีจริงมีจริงวันนี้เรามาแบบทัวร์อารยธรรมทัวร์หารากอารยธรรมกันพอร์ตสแตทฟอร์ดนิวเวสเฮเวนเฮเวนอีสเฮเวนโอ้อยากไปเหมือนกันนะอเมริกาเนี่ยบางทีถ้ามีโอกาสอยากจะไปนะแดนเบอร์รี่นะคะอะไรเบอร์รี่อีกมีอีกไหมมันนิวโรเชลมันเป็นนิวแล้วแถวนี้ชอบชื่อเขาใช้คำว่าแบบนิวโรเชลนิวนู่นนิวนี่อะไรแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้แหละนะสรุปว่ามีจริงเขามีการเอาชื่อมาเนี่ยวอเตอร์เบอรี่นะเขาหยิบชื่อมาใช้จริงๆคือแบบภาษามากับคนนะคิดว่านะอันนี้เราวิเคราะห์เองนะนะคะเด็กๆวิเคราะห์ยังไงเอ่ยบอกเราได้นะคะบอกครูได้กูอยากรู้ว่าเด็กวิเคราะห์ยังไงภาษามากับอะไรถ้าไม่ได้มากับคนมากับอะไรได้บ้างมากับสารได้ไหมมากับจดหมายหรือมากับอะไรในลองบอกครูหน่อยเนาะนะคะก็วันนี้นะคะก็ประมาณเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณทุกคนมากนะก็โอ้โหมันเป็นเรื่องสนุกนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันมีเขาเรียกอะไรคะหลักสูตรปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่เรามีความใฝ่ฝันตอนนู้นมากว่าอยากเรียนนะคะแต่ว่าตอนนู้นก็ยังไม่ได้แจกทุนเราก็เลยแบบเฮ้ยมันแพงอ่ะมันแพงมันแพงรู้สึกตัวมันแพงสำหรับเราเราไม่อยากจะแบบบอกคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ามันต้องจ่ายค่าเทอมเป็นแสนๆเราจะตกใจรวมกันแล้วเป็นล้านๆนะคะเป็นโครงการอะไรนะBachelor of Arts in อะไรนะ Language and Culture เนาะ
ป็นโปรแกรมอะไรคะบาหลักนะคนเขาเรียกกันว่าโปรแกรมบาหลักซึ่งเป็นโปรแกรมที่นะคะมีดาราสาวคนหนึ่งทางช่องช่องน้อยสีนะคะก็จบที่อักษรจุฬาโปรแกรมนี้เหมือนกันนะคะก็ขออนุญาตนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่ให้เราได้ใช้ชื่อแล้วก็ยังไงเอ่ยไม่ได้เอาใช้ชื่อเขาทำหากินนะเราไม่ได้ใช้แต่ว่าเป็นมหาลัยในฝันเราเป็นคณะในฝันเราจริงแต่ว่าเรามีปัญหาอะไรบางอย่างที่ตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะเลือกได้จริงเนาะแต่เราก็ไม่ได้ก็ไม่เสียใจมากมายนะเพราะว่าเสียใจไปก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเช็ดน้ำตาแล้วก็ move on นะคะก็อยากจะบอกทุกคนนะคะประมาณนี้ค่ะโลกของเรานะคะน่าอยู่มากนะคะก็ดูแลเรื่องสภาพอากาศแล้วก็แบบ heal the world เนาะเหมือนเพลงของ Michael Jackson นะ heal the worldMake it a better place for you and for me and the entire human race ดีกว่าเนาะอย่าทำสงครามอย่าฆ่าล้างอะไรกันเลยแบบให้แบบมีความเมตตายิ้มแย้มต่อกันจะดีกว่านะคะดูโลกของเราสิดูโลกของเราเนาะสวยงามอ่ะสวยงามดิฉันอยากเที่ยวแล้วอ่ะโอ้ดิฉันอยากเที่ยวแล้วโอ้ทำไมดีอ่ะดิฉันอยากเที่ยวแล้วทำไมดีอ่ะอยากเที่ยวนะคะก็ให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมที่ไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ไตเติ้ลเนาะก็เจอกันค่ะรักทุกคนค่ะชีวิตดีค่ะ